สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ใหม่อามาโฮยครั้งนึงค่ะแล้ววันนี้นะคะจะอยู่กับประวัติของตัวละครที่เป็นตัวหลักมากๆเลยค่ะอยู่คู่กับพระเอกเลยนะคะนั่นก็คือน้องสาวของเขาเนซึโกะจังนั่นเองค่ะเนซึโกะจังนะคะอดีตเนี่ยเธอเคยเป็นมนุษย์ค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเธอถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจแล้วนะคะเพศของเธอก็คือเป็นผู้หญิงค่ะอายุของเธอคือ14ปีนะคะมีส่วนสูง153เซนติเมตรน้ำหนัก45กิโลกรัมค่ะถือว่าสมส่วนแล้วก็วันเกิดของเธอนะคะคือวันที่28ธันวาคมค่ะสีตาของเธอในอดีตนะคะเธอเคยมีสีตาเป็นสีม่วงค่ะแต่ว่าตอนที่เธอกลายเป็นอสูรแล้วเนี่ยนะคะสีตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนค่ะตัวของเธอเนี่ยนะคะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะโดยที่ครอบครัวของเธอเนี่ยนอกจากตัวเธอมีพี่น้องอีก5คนด้วยกันนะคะโดยที่คนที่แก่กว่าเธอมีคนเดียวก็คือตัวทันจิโร่นั่นเองค่ะส่วนน้องๆ อีก5คนเนี่ยมีผู้หญิงเพียงแค่1คนแล้วก็มีผู้ชายอีก4คนค่ะเนซึโกะนะคะมีผมเป็นสีดำยาวค่ะซึ่งเธอเนี่ยจะผูกมัดไว้มวนเป็นมวยนะคะในขณะที่เธอยังเป็นมนุษย์ค่ะเพื่อที่จะสะดวกต่อการทำงานบ้านนะคะแต่เมื่อเธอกลายเป็นอสูรเนี่ยเธอจะมักจะผูกริบบิ้นค่ะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเหมือนกับตอนที่เธอยังเป็นเด็กแล้วก็อยู่ในช่วงวัยเด็กนั่นเองค่ะในร่างอสูรของเธอนะคะปลายผมของเธอเนี่ยจะเปลี่ยนสีค่ะจากสีดำเนี่ยกลายเป็นสีส้มแทนนะคะและดวงตาของเธอเนี่ยก็มีสีอ่อนลงค่ะกลายเป็นสีชมพูสดใสแทนนะคะแทนที่ดวงตาคู่เดิมนะคะที่เป็นสีม่วงครั้งยังเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะเธอเนี่ยถูกฆ่าให้ต้องฆ่าไม้ไผ่ไว้ในป่าของเธอไว้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าป้องกันให้เธอไม่กัดมนุษย์ในช่วงแรกค่ะในช่วงแรกที่เธอกลายร่างเป็นอสูรเนี่ยเธอยังควบคุมความต้องการในการกินเนื้อมนุษย์ได้ไม่ดีเหมือนกับตอนปัจจุบันนะคะตัวของเนซึโกะจังเนี่ยสวมเป็นกิโมโนสีชมพูนะคะมีลวดลายเป็นเหมือนดวงดาวนะคะแล้วก็โอบิเป็นตารางหมากรุกสีแดงขาวค่ะฮาริของเธอเนี่ยเป็นสีดำนะคะแล้วก็สวมรองเท้าแตะที่เป็นสีชมพูค่ะโดยที่ถุงเท้าเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สวมปลอกขาสีดำทับอีกหนึ่งทีค่ะตัวเนซึโกะเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าติดนิสัยมาจากตอนที่เป็นมนุษย์นั่นเองค่ะเนซึโกะจังเนี่ยตอนที่เป็นมนุษย์นะคะเธอเนี่ยถูกยอมรับในหมู่บ้านของเธอค่ะว่าเป็นคนที่สะสวยที่สุดในหมู่บ้านเกิดของเธอนะคะเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆแถวนั้นนั่นเองค่ะบุคลิกดั้งเดิมของเนซึโกะนะคะในฐานะมนุษย์เนี่ยเธอจะเป็นผู้หญิงที่ใจดีแล้วก็เอาใจใส่นึกถึงคนอื่นก่อนหน้าตัวเองอยู่เสมอค่ะเหมือนกับพี่ชายของเธอทันจิโร่นะคะเรียกว่า copy place นิสัยกันมาเลยค่ะเธอเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อน้องๆแล้วก็คนในครอบครัวค่ะส่วนในฐานะปีศาจนะคะเนซึโกะเนี่ยลืมเลือนความทรงจำส่วนหนึ่งในฐานะของมนุษย์ไปค่ะนอกเหนือจากความทรงจำในครอบครัวครั้งยังอดีตอยู่นะคะเธอเนี่ยยังคงห่วงใยและปกป้องมนุษย์คนอื่นๆเพราะว่าเธอเนี่ยเห็นเป็นสมาชิกในครอบครัวของเธอนั่นเองค่ะเนื่องจากอิทธิพลของการสะกดจิตทางคำพูดนะคะของซาคอนจินั่นเองค่ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นทั้งอดีตสองหลักแล้วก็เป็นอาจารย์ของทันจิโร่พี่ชายของเธอด้วยนะคะในขณะที่ทันจิโร่ฝึก2ปีเพื่อที่จะเป็นนักล่าอสูรเนี่ยเนซึโกะเนี่ยนอนหลับไหลไปตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งปกติเนี่ยอสูรที่ไม่ได้กินเนื้อมนุษย์นานขนาดนั้นนะต้องคลุมคลั่งแน่นอนเลยนะคะสำหรับอสูรโดยทั่วไปตามคำยืนยันของธรรมโยค่ะซึ่งเธอเนี่ยเจอมาหลายเคสแล้วนะคะแต่เนซึโกะเนี่ยกลับไม่เป็นแบบนั้นค่ะเธอกลับนอนเพื่อฟื้นฟูเอานะคะโดยที่ไม่กินเนื้อไม่กินมนุษย์ไม่กินอะไรเลยค่ะนอนอย่างเดียวเลยนะคะระหว่างที่เธอนอนเนี่ยซาคอนจิก็สะกดจิตเธอด้วยคำพูดไปเรื่อยๆค่ะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมิตรนะคะแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นครอบครัวของเธอเธอต้องปกป้องอสูรที่ทำร้ายมนุษย์คือศัตรูสะกดจิตแบบนี้ไปเรื่อยๆๆๆค่ะ2ปีพอเนซึโกะตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอจึงแบบเหมือนมีโหมดของเธอเลยนะคะว่าอสูรทำลายมนุษย์เท่ากับศัตรูมนุษย์คือต้องปกป้องค่ะเธอเลยไม่ทำลายมนุษย์เลยนะคะหลังจากนั้นนอกจากนั้นเนี่ยตัวเธอเนี่ยยังมีความกล้าหาญแล้วก็ไม่กลัวการต่อสู้อีกด้วยนะคะในช่วงแรกนะคะเธอเนี่ยต้องใช้พลังใจอย่างแรงกล้าเลยค่ะที่จะยับยั้งชั่งใจนะคะในการปฏิเสธการกินเนื้อของมนุษย์หรือแม้แต่การดื่มเลือดค่ะแม้แต่ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะหรือสัมผัสเลือดมนุษย์อย่างเช่นเลือดพิเศษที่ส่งผลต่อศูนย์โดยตรงนะคะของซาเนมิเนี่ยเธอก็ยังสามารถอดใจไว้ไหวเลยค่ะแถมยังโมโหซาเนมิด้วยนะคะที่มาแทงเธอแบบไร้เหตุผลค่ะ
น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับตัวเนซึโกะจังเรียกว่าแม้ว่าจะโดนกระทำเนี่ยเธอก็ไม่สวนกลับมนุษย์นะคะเธอเนี่ยยอมให้มนุษย์กระทำค่ะสงสารเธอนะคะแล้วก็เอ็นดูเธอในความไร้เดียงสาแล้วก็น่ารักของเธอด้วยค่ะการที่เธอกลายเป็นปีศาจและลืมความทรงจำไปบางส่วนเนี่ยทำให้นิสัยของเธอเนี่ยดูเด็กลงนะคะดูเหมือนแบบวุฒิภาวะอะไรของเธอเนี่ยดูเด็กลงไปค่ะเหมือนกับได้น้องสาวเล็กๆมาคนนึงนะคะสำหรับทันจิโร่แม้เธอเนี่ยจะกลายเป็นอสูรไปแล้วนะคะแต่ว่ายังคงรักษาอารมณ์ความเป็นมนุษย์ของเธอเอาไว้ได้ค่ะบางส่วนนะคะเธอเนี่ยยังร้องไห้แล้วก็ยังยิ้มอย่างอ่อนโยนค่ะเมื่อมีความสุขถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเห็นรอยยิ้มของเธอได้ไม่ถนัดจากการที่เธอเนี่ยคาบไม้ไผ่ตลอดเวลานะคะแต่แววตาที่เธอยิ้มอย่างอ่อนโยนเนี่ยมันน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเธอเนี่ยจะดูโดดเดี่ยวมากนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเหมือนอยู่กับกลุ่มมนุษย์ที่บางทีก็ไม่ยอมรับเธอนั่นเองค่ะเปรียบเทียบกับอสูรทั่วไปเนี่ยเธอสงบนิ่งและเป็นอันตรายน้อยกว่าอสูรทั่วไปมากๆเลยนะคะเธอดูเป็นมิตรกับผู้คนแล้วแม้แต่คนปกติบางคนเนี่ยยังแยกเธอไม่ค่อยออกเลยค่ะว่าเธอเป็นอสูรหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวเนซึโกะเนี่ยดูเรียบร้อยเหมือนกับคนปกติมากค่ะถ้าไม่ได้ใช้พลังของอสูรนะคะคล้ายๆกับตัวมูซันนะคะที่สามารถแฝงตัวอย่างกลมกลืนกับผู้มนุษย์ได้นั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งกลิ่นอายของตัวเธอเนี่ยสำหรับคนที่สามารถจับกลิ่นอายได้อย่างพวกเสาหลักหรือว่าตัวทันจิโร่เองเนี่ยเนซึโกะเนี่ยจะมีกลิ่นอายของอสูรที่เป็นอีกรูปแบบนึงค่ะที่มันไม่รุนแรงไม่เหม็นโชเหมือนอสูรทั่วไปที่กินเนื้อคนนะคะคล้ายๆกับธรรมโยและคู่หูของเธอค่ะที่มีกลิ่นอายเฉพาะตัวนะคะที่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกน่าขยะแขยงเหมือนพวกอสูรทั่วไปนั่นเองค่ะตอนที่เธอเป็นปีศาจนะคะเธอเนี่ยจะพูดได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยมีไม้ไผ่นะคะจึงพูดได้แค่แบบอะไรแค่นี้นะคะแบบได้เป็นบางคำเดียวสั้นๆเธอจะสื่อสารทางสายตาแล้วก็ความรู้สึกที่เธอสื่อออกมาจากการแสดงท่าทางค่ะซึ่งคนที่เข้าใจที่สุดก็คือทันจิโร่นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเธอจะดูอ่านยากในความรู้สึกของคนอื่นแต่ตัวทันจิโร่จะเข้าใจสิ่งที่เธอต้องการจะสื่อแม้ไม่ต้องพูดคุยกันเลยค่ะแล้วตัวของเธอเองเนี่ยก็เชื่อฟังทันจิโร่ที่สุดนะคะคือทันจิโร่บอกอะไรเนี่ยเธอก็จะฟังแล้วก็ทำตามค่ะบอกให้วิ่งเธอก็วิ่งนะคะบอกให้สู้เธอก็พยายามสู้ค่ะและดูเป็นน้องสาวที่น่ารักและเชื่อฟังพี่ชายได้ดีจริงๆนะคะสำหรับเนซึโกะในตอนแรกของเรื่องเลยนะคะเนซึโกะเนี่ยเติบโตมาบนภูเขาพร้อมกับทันจิโร่พี่น้องแล้วก็คุณแม่ของเธอค่ะเธอเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตนะคะของตระกูลคามาโดะค่ะซึ่งตัวเธอเนี่ยจะคอยดูแลน้องๆในฐานะผู้ช่วยของคุณแม่นะคะแล้วเธอเนี่ยก็เป็นเพียงคนเดียวค่ะที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็รอดชีวิตมาค่ะก่อนที่ครอบครัวของเธอทั้งหมดเนี่ยจะถูกอสูรฆ่าตายนะคะซึ่งทันจิโร่เนี่ยยืนยันว่ากลิ่นอสูรที่ฆ่าครอบครัวของเธอเนี่ยมันเป็นกลิ่นอายของมูซันชัดๆเลยค่ะซึ่งในครอบครัวของเธอนะคะเธอเนี่ยจะทำหน้าที่แตกต่างจากทันจิโร่ค่ะตัวทันจิโร่เนี่ยจะรับผิดชอบด้านการออกไปขายฟืนในเมืองนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเนซึโกะจะอยู่ติดบ้านเสมอค่ะแล้วก็ช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างนะคะดูแลน้องๆช่วยเหลือแม่ของเธอค่ะครอบครัวคามาโดะเนี่ยค่อนข้างจะยากจนนะคะด้วยเหตุนี้เนซึโกะจึงชอบสวมตะกิโมโนซ้ำๆไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆเหมือนสาวๆคนอื่นในเมืองค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าน้องๆของเธอเนี่ยจะมีอาหารที่เพียงพอที่จะทำให้อิ่มท้องเป็นวันๆไปนะคะเธอจึงไม่เคยมองค่ะว่ามันเป็นภาระหรือรู้สึกรังเกียจชีวิตที่ค่อนข้างจะต้องใช้แบบอย่างจำกัดจำเขียดของเธออยู่แบบนี้ค่ะเธอพอใจนะคะที่จะเห็นคนอื่นมีความสุขมากกว่าความสุขส่วนตัวของตัวเองนั่นเองค่ะหลังจากที่อสูรฆ่าครอบครัวของเธอนะคะแล้วเหลือแค่ทันจิโร่เนี่ยตัวเธอก็กลายมาเป็นอสูรซะเองด้วยค่ะอันเป็นผลจากการถูกอสูรที่ฆ่าครอบครัวของเธอเนี่ยโจมตีนะคะในตอนที่เธอกลายร่างเนี่ยเธอยังควบคุมอารมณ์แล้วก็สติของเธอไม่ได้เลยนะคะเธอถูกอารมณ์ของอสูรเนี่ยเทคโอเวอร์ร่างกายของเธอไปหมดเลยค่ะเธอเลยกลายเป็นอสูรที่ดุร้ายแล้วก็เข้าทำลายพี่ชายของเธอที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวค่ะด้วยสัญชาตญาณและความหิวโหยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตัวเธอเนี่ยก็รับรู้ถึงความรู้สึกของเธอค่ะอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทันจิโร่เนี่ยพยายามพูดเตือนสติของเธอนะคะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันทำให้เนซึโกะเนี่ยได้สติขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกเสาหลักวารีอย่างกิยูเนี่ยเข้าโจมตีค่ะแล้วตัวของเนซึโกะเนี่ยก็ปกป้องพี่ชายนะหลังจากที่พี่ชายเนี่ยเข้าต่อสู้กับกิยูแล้วก็สลบไปค่ะการต่อสู้กับเสาหลักนะคะของปี
ศาสตร์ที่เกิดใหม่เนี่ยโอกาสชนะเนี่ย0ค่ะบอกเลยต่อให้เป็นเนซึโกะก็ตามไม่มีทางชนะกิยูได้เลยค่ะในขนาดนั้นนะคะแต่เธอก็เข้าต่อสู้อย่างกล้าหาญค่ะเพื่อปกป้องพี่ชายของเธอนะคะจนกิยูเนี่ยถึงกับเปลี่ยนมุมมองต่ออสูรอย่างเธอค่ะและยอมไว้ชีวิตเธอและทันจิโร่นะคะและทำให้ตัวเนซึโกะเนี่ยต้องคาดไม้ไผ่เอาไว้ค่ะตัวกิยูก็ผูกเอาไว้นะเพื่อกันไม่ให้ตัวเนซึโกะเนี่ยพลาดไปทำร้ายใครค่ะเราก็ยังเชื่อมั่นอีกด้วยนะคะว่า2คนนี้มีความสัมพันธ์ที่พิเศษแล้วอาจจะเป็นจุดที่นำพาความสัมพันธ์ของอสูรกับมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะกิยูจึงเดิมพันกับพวกเขานะคะโดยที่บอกที่อยู่ของอาจารย์ของตนเองค่ะเพื่อให้ตัวทันจิโร่ไปฝึกวิชากับอาจารย์ของเขาซึ่งก็คือซาคอนจินั่นเองนะคะตั้งแต่ที่ทันจิโร่ผ่าน Final Selection และได้กลายเป็นหนึ่งในนักล่าศูนย์นะคะตั้งแต่นั้นมาเธอก็เดินทางไปกับพี่ชายของเธอเพื่อช่วยเหลือเขายามที่เขาตกอยู่ในอันตรายค่ะนอกจากนั้นนะคะเธอยังหาหนทางกลับเป็นมนุษย์อีกครั้งด้วยค่ะความสามารถเมื่อกลายเป็นอสูรของเนซึโกะนะคะเนซึโกะเนี่ยมีความสามารถเบสิกที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกเลยค่ะนั่นก็คือการควบคุมขนาดของเธอนะคะเมื่อเธอเนี่ยถูกเปลี่ยนร่างให้เป็นอสูรเนี่ยเธอมีความสามารถพื้นฐานคือสามารถย่อและหดร่างกายได้ตามใจชอบค่ะคือสามารถปรับเปลี่ยนความสูงขนาดแล้วก็น้ำหนักได้นะคะเธอสามารถหดร่างกายได้จนกลายเป็นเด็กตัวเล็กๆค่ะในพริบตาเดียวนะคะเพื่อให้จะเข้าไปอยู่ในกล่องหรือตะกร้านะคะหลบซ่อนจากแสงแดดยามที่เธอเดินทางกับตัวพี่ชายของเธอในตอนกลางวันนั่นเองค่ะเป็นความสามารถที่สามารถทำให้พี่ชายเนี่ยพกไปได้โดยสะดวกนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเวลาต่อสู้กับอสูรที่ตัวใหญ่กว่าเธอก็ยังสามารถขยายร่างให้ใหญ่กว่าปกติได้นิดนึงค่ะเพื่อที่จะสามารถต่อสู้กับอสูรได้สะดวกโยทีขึ้นนั่นเองนะคะความสามารถที่2นะคะก็คือพลังของอสูรนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าในตอนที่เธอเป็นมนุษย์เธอจะไม่ได้ฝึกฝนร่างกายอะไรเลยก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเธอกลายเป็นอสูรเนี่ยความแข็งแกร่งทางร่างกายของเธอเนี่ยสูงขึ้นแบบโหดมากค่ะความสามารถทางกายภาพของเธอเนี่ยสูงกว่าระดับอสูรปกติหลายเท่ามากนะคะการต่อสู้กับอสูรธรรมดาเนี่ยเนซึโกะสามารถชนะได้อย่างง่ายดายเลยค่ะเรียกว่าเตะส่วนไหนต่อยส่วนไหนก็ขาดก็หลุดไปหมดค่ะทำให้ตัวร่างกายของเนซึโกะเนี่ยมีพลังทั้งหมัดและลูกเตะค่ะลูกเตะของเธอเนี่ยรุนแรงจนสามารถทะลุร่างกายอสูรธรรมดาได้โดยง่ายนะคะเตะหัวหลุดออกจากร่างเป็นลูกบอลเลยค่ะยิ่งตอนหลังๆเนี่ยเธอยิ่งบูสต์พลังของเธอไปหลายเท่ามากๆเลยค่ะขนาดเตะพวกอสูรข้างขึ้นเนี่ยทะลุแบบเลือดไหลเป็นโจ๊กเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเนซึโกะพลังการฟื้นฟูนะคะแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยพลังการฟื้นฟูของเนซึโกะจะดูต่ำมากนะคะสามารถรักษาและฟื้นฟูตัวเองได้ช้ามากๆเลยค่ะจนกระทั่งทามาโยะนะคะต้องฉีดยาเพื่อแบบให้บาดแผลเนี่ยมันสมานตัวค่ะเพราะว่าทนเห็นการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องไม่ไหวแต่พอเธอต้องสู้อย่างจริงจังเนี่ยเธอกลับเรียกพลังการฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อเลยค่ะเธอเนี่ยสามารถคืนสภาพแขนขาที่ถูกตัดได้ภายในเสี้ยววินาทีเดียวนะคะจนอสูรจันทาข้างขึ้นอย่างดาคิเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าพลังฟื้นฟูของเธอเนี่ยรวดเร็วสูสีกับอสูรข้างขึ้นอย่างพวกเธอเลยทีเดียวค่ะซึ่งธรรมชาติของความสามารถนี้นะคะเธอเนี่ยไม่ได้ใช้การฟื้นฟูเพียงอย่างเดียวด้วยค่ะคือถ้าชิ้นส่วนที่เธอถูกตัดไปเนี่ยมันยังเชื่อมกับเลือดของเธออยู่นะคะเธออาศัยการโกงนั่นก็คือดึงเอาชิ้นส่วนนั้นกลับมาต่อกันด้วยเลือดของเธอนะคะแล้วทำให้แข็งตัวในทันทีค่ะเรียกว่าร่างกายที่ถูกตัดเนี่ยสามารถนำมารีไซเคิลได้นะถ้าแบบมันยังไม่ขาดกระเด็นไปไกลซะทีเดียวค่ะความสามารถนี้นะคะทำให้แบบเธอสามารถสู้กับอสูรจันทาข้างขึ้นลำดับที่6อย่างดาคิได้อย่างแบบสูสีค่ะมันมีประโยชน์มากๆนะในการต่อสู้เพราะว่าเธอเนี่ยสามารถกู้สิ่งที่เธอถูกทำลายไปได้ในระยะเวลาอันสั้นกว่านั่นเองค่ะความสามารถอีกอย่างของเนซึโกะนะคะคือสามารถเปลี่ยนร่างเป็นอสูรเต็มคันได้ค่ะเมื่อเนซึโกะเนี่ยตกอยู่ใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายมากๆนะคะเธอเนี่ยสามารถแปลงร่างของเธอเนี่ยเป็นอสูรอีกขั้นนึงได้ค่ะซึ่งจะมีความเหี้ยมโหดและเข้าต่อสู้อย่างดุเดือดบ้าคลั่งมากขึ้นนะคะโดยร่างเนี้ยจะมีรอยสักรูปถาวรเนี่ยหมุนวนรอบร่างกายของเธอค่ะแล้วหลอดเลือดของเธอเนี่ยก็จะแข็งตัวขึ้นมาแบบเห็นเป็นเส้นปูดโปนอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเขางอกออกมาจากหน้าผากข้างขวาของเธอด้วยค่ะทำให้เธอดูเป็นอสูรแบบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะร่างเนี้ยสามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ให้เธอได้ค่ะแลกกับความเป็นอสูรมากขึ้นนะคะมีสติสัมปชัญญะในแบบมนุษย์ต่ำลงค่ะรวมถึงมีความต้องการในการกินเลือดมนุษย์นะคะ
างทีนะคะทำให้เธอควบคุมสติไม่ได้ในการกลายร่างครั้งแรกค่ะจนถึงขั้นนะคะที่ทันจิโร่เนี่ยต้องมาขับกล่อมบทเพลงกล่อมนอนให้เธอฟังเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้เธอเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติของเธอนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในการต่อสู้กับฮันเทนกุซึ่งเป็นอสูรข้างขึ้นที่เก่งกาจกว่าพวกดาคิเนซึโกะก็สามารถควบคุมรูปแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะระงับความกระหายได้ควบคุมสติได้ดีมากขึ้นอีกด้วยค่ะจึงทำให้เราทราบนะคะว่าตัวเธอเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาแม้ไม่ได้ต่อสู้ค่ะนอกจากเธอจะกลายร่างได้แล้วนะคะเธอเนี่ยยังมีท่าไม้ใต้เด็ดอีกอย่างนึงค่ะนั่นก็คือเธอสามารถใช้มนต์อสูรโลหิตเหมือนกับพวกอสูรที่เก่งๆได้ด้วยนะโดยที่มนต์อสูรโลหิตของเธอก็คือระเบิดโลหิตค่ะหรือบลัดเบิร์ดนะคะซึ่งตัวของเนซึโกะเนี่ยจะทำให้เลือดของเธอเนี่ยติดไฟชนิดพิเศษค่ะที่จะเผาผลาญแค่อสูรตนอื่นเท่านั้นนะคะแล้วไฟของเธอเนี่ยยังไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วยค่ะถามเธอเนี่ยยังสามารถใช้ไฟของเธอเผามนุษย์นะคะแบบคลอกเลยนะคะโดยที่มนุษย์เนี่ยไม่เป็นไรค่ะไม่ได้แสบร้อนอะไรนะคะแต่ว่ามนุษย์ที่ถูกไฟของเธอเนี่ยจะถูกชำระล้างพิษที่ตกค้างนะที่ถูกทำร้ายจากอสูรค่ะทำให้แบบพิษของอสูรเนี่ยถูกไฟเธอสลายไปนั่นเองนะคะทำให้ไฟของเธอเนี่ยสามารถรักษาพิษจากอสูรได้อีกค่ะเป็นการรักษาในรูปแบบของเนซึโกะเขาละค่ะแถมเลือดที่ติดเปลวไฟของเนซึโกะเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนสีคมดาบนิจิรินของตัวทันจิโร่เนี่ยจากสีดำเนี่ยให้กลายเป็นสีแดงเลือดได้อีกด้วยค่ะในช่วงขณะหนึ่งนะคะที่ทันจิโร่เนี่ยที่ใช้ปราณท่าฮิโนคามิคากุระนั่นเองนะคะความสามารถอย่างสุดท้ายของเนซึโกะนะคะคือความสามารถในการต้านแสงแดดค่ะเนซึโกะเนี่ยเป็นอสูรตัวแรกเลยก็ว่าได้นะที่มีความสามารถในการต้านแดดค่ะแม้แต่ตัวอสูรโคตรจะเก่งอย่างพวกอสูรข้างขึ้นอสูรข้างแรม12อสูรจันทราเนี่ยก็ต้านแดดไม่ได้ค่ะโดนแดดตายทุกตัวนะคะไหม้เป็นแดคิวล่าเลยค่ะหรือแม้กระทั่งตัวราชาอย่างไมเคิลแจ็คสันหรือว่าพี่มูซันของเราเนี่ยนะคะก็ไม่รอดค่ะโดนแดดก็ตายเหมือนกันนะคะเรียกว่าความสามารถนี้เป็นความสามารถที่โคตรเทพของอสูรค่ะซึ่งตอนนี้เนซึโกะครอบครองอยู่ค่ะพี่มูซันเนี่ยต้องอยากได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับความสามารถนี้ความสามารถนี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะหลังจากจบศึกที่สู้กับฮันเทนกุนั่นเองค่ะตัวของเธอเนี่ยเดินออกมาโดนแดดนะคะเพราะว่าออกไปหลบไม่ทันแล้วค่ะตอนแรกเนี่ยก็เหมือนเริ่มไหม้ค่ะแต่ไกลๆไปมาต้านแดดได้เฉยค่ะ เธอเนี่ยยิ้มให้กับแดดนะคะแล้วก็ยิ้มให้กับทันจิโร่ค่ะแล้วยังกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเฮ้อความสามารถดีขนาดนี้ชักกลัวเราจริงๆค่ะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของตัวเนซึโกะนะคะชื่อคามาโดของเธอเนี่ยนะคะถ้าไม่รวมคันจิตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นชื่อเตาอาหารหรือเตาถ่านดั้งเดิมของญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นแบบ traditional เลยนะคะของญี่ปุ่นส่วนคันจิตัวที่2ของนามสกุลของเธอเนี่ยมันหมายถึงประตูนั่นเองค่ะคำว่าเนซึนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าโกเนซึค่ะมันชื่อของดอกไม้นะคะของญี่ปุ่นค่ะลักษณะของดอกโกเนซึเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะคะเราขึ้นเป็นดอกรวมกันเป็นกลุ่มๆค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะจนถึงขนาดที่ว่ามีคนเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบความขาวของดอกโกเนซึเนี่ยว่าขาวเหมือนกับลูกบอลหิมะเลยค่ะซึ่งมันดูมีความแบบใสบริสุทธิ์เหมือนกับเนซึโกะเลยนะคะสำหรับดอกไม้ชนิดนี้ส่วนโกะที่ต่อท้ายเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นทั่วๆไปสำหรับสาวๆค่ะหมายถึงเด็กนั่นเองนะคะตัวเนซึโกะเองเนี่ยที่เขาไม่ค่อยจะใช้พลังปีศาจนะคะไม่ค่อยใช้ท่าไม้ตายที่แบบเป็นท่าสุดยอดเหมือนปีศาจต้นอื่นๆเลยนะคะเป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยต้องการที่จะเซฟแรงเอาไว้ให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ดื่มเลือดของมนุษย์ไม่กินเนื้อมนุษย์เลยนะคะวิธีเดียวที่เขาจะพักผ่อนและฟื้นฟูได้เนี่ยก็คือการนอนหลับเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้พลังงานเยอะๆในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยการนอนที่ยาวนานมากๆเลยนะคะเหมือนกับตอนที่เขาใช้พลังเยอะมากๆตอนช่วงกลายร่างใช้พลังระงับความหิวเยอะๆเนี่ยทำให้เขานอนติดต่อกันถึง2ปีเลยค่ะจึงทำให้เขาเนี่ยจำเป็นจะต้องเซฟแรงเอาไว้นะเขาถึงไม่ค่อยใช้ท่าไม้ตายนั่นเองค่ะสำหรับเนซึโกะแถมยังมีรูปวาดที่เธอเนี่ยทานอาหารมนุษย์นะคะซึ่งเป็นอาหารเส้นค่ะเป็นอูด้งรูปวาดเนี้ยเราก็ไม่ขอคอนเฟิร์มนะคะว่าอาจารย์เนี่ยเขาเหมือนจะสื่อไกลๆกับเราหรือเปล่าค่ะว่าเธอเนี่ยทานอาหารของมนุษย์ได้นะคะเพียงแต่การทานอาหารของมนุษย์ก็คงไม่ได้ช่วยทำให้เธอมีแรงหรือว่ามีพละกำลังมากขึ้นเหมือนกับการที่เธอได้ดื่มเลือดหรือว่ากินเนื้อมนุษย์นั่นเองค่ะจึงทำให้เธอเนี่ยไม่ได้กินให้เราเห็นบ่อยๆนั่นเองนะคะเนซึโกะนะคะเคยถูกจัดอยู่ในอันดับที่3เลยค่ะในการสำรวจความนิยมตัวละ
ครค่ะครั้งแรกมีคะแนนโหวตสูงถึง 3,319 คะแนนเลยค่ะเอาละค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับประวัติของเนซึโกะจังค่ะที่รวบรวมมาให้ในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเนซึโกะจังเป็นอสูรที่พีคที่สุด1ตัวในขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเนซึโกะจังเป็นอสูรตัวแรกและตัวเดียวค่ะในขนาดนี้ที่ต้านแดดได้นะคะและมูซันเนี่ยจะต้องตามหาเธอแล้วก็ไขว่คว้าเธอให้ได้อย่างแน่นอนค่ะการที่เธอไม่ไปร่วมศึกไม่ช่วยทันจิโร่สู้ในศึกสุดท้ายนะคะเพราะมันเป็นอันตรายเกินไปค่ะเหมือนส่งเนื้อเข้าปากเสือนะคะมูซันน่ะอยากได้ความสามารถนี้ของเธออยากได้เลือดของเธอมากเราจะต้องไม่ยื่นเธอไปให้มูซันอย่างแน่นอนนะคะเนซึโกะจึงถูกนำไปพักไว้กับซาคอนจิค่ะไปอยู่อาศัยกับอาจารย์ของทันจิโร่แล้วก็กิยูก่อนนะคะเพื่อที่เป็นความปลอดภัยแล้วก็เมคชัวร์ว่าเธอจะไม่เป็นอันตรายค่ะเพราะว่ามีซาคอนจิเนี่ยคอยปกป้องดูแลนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยเราจะยังไม่รู้นะคะแต่ว่าที่แน่นอนคือถ้ามูซันมีโอกาสรอดออกมาเขาจะต้องตามหาและไล่ล่าเนซึโกะอย่างสุดความสามารถของเขาแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของพวกเราก็คือฆ่าเขาให้ได้นะคะจึงทำให้คีย์ของเรื่องเนี่ยตอนนี้เนซึโกะก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญค่ะที่เราจะต้องจับตามองแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะว่าตัวของเธอเนี่ยจะมีชะตาชีวิตเป็นอย่างไรต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เธอกลายเป็นตัวที่เชื่อมโยงและมีความเกี่ยวข้องกับมูซันโดยตรงไปแล้วนะคะแล้วตัวธรรมโยเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าค่ะเพราะว่าก็อยู่กับมูซันอีกทีนะคะทำให้ความหวังในการกลายเป็นมนุษย์ของเธอเนี่ยไปผูกติดกับมูซันอีกค่ะเรื่องมันก็อีลงตรงนางประมาณนี้เลยนะคะแหมรู้สึกเราจะสปอยเยอะไปแล้วนะคะเนี่ยเตือนสปอยเลอร์ตอนนี้คงไม่ทันแล้วจริงค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่น Facebook ขอความกรุณาไปกดไลค์ให้กับเพจ My Alma Ho ด้วยนะคะจะมีกิจกรรมในช่วงท้ายปีนะคะครบรอบ1ปีช่องนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ